คุณกรคะคุณกรมีความคิดเห็นอย่างไรคะการสอบมาตรฐานวิชาชีพงานบริหารด้านงานบุคคลค่ะการพัฒนาองค์การค่ะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่กรรอคอยมานานมากๆเลยนะครับเพราะว่าสำหรับอาชีพ HR ของเราเองนะครับเป็นอาชีพที่สำคัญมากๆสำหรับองค์กรที่เราได้คุยกันมาตลอดใช่ไหมครับหนึ่งในสิ่งที่จะมายืนยันว่า HR ที่เราเลือกเข้ามาร่วมงานด้วยมีศักยภาพแค่ไหนในการที่จะเข้ามาผลักดันองค์กรใช่ไหมครับแน่นอนว่าเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับยกตัวอย่างว่าในสาขาอาชีพอื่นๆนะครับวิศวกรบัญชีเขาก็จะมีเรื่องของการสอบมาตรฐานของเขาใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่านักบัญชีหรือว่าวิศวกรคนไหนที่มีความสามารถในระดับไหนนะครับในฐานะของ HR แล้วก็ OD ก็เช่นเดียวกันครับเราเองก็ต้องการจะทราบเช่นกันว่าพนักงานคนไหน HR คนไหน OD คนไหนที่เราเลือกมาร่วมทีมนะครับมีความสามารถหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องไหนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเชื่อว่าการสอบมาตรฐานนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับเราในฐานะของคนทำงานได้ด้วยว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ความรู้ที่เราทำมาตลอดนะครับเรามาถูกทางไหมแล้วก็เป็นเข็มทิศให้เราได้ด้วยครับว่าในความรู้ที่เราจะทำมาหลายๆด้านนะครับเราควรจะไปโฟกัสในที่ทางไหนเรื่องไหนเป็นเรื่องที่เราเก่งอยู่แล้วเรื่องไหนที่เราควรจะเพิ่มเติมเพื่อให้เราเป็น HR หรือว่า OD ที่ครบแล้วก็เชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับทางก่อนแนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับอยากให้ทุกคนนะครับที่เลือกเส้นทางการเป็นนัก HR หรือว่านัก OD นะครับเข้าไปสอบวัดมาตรฐานของตัวเองนะครับว่าเราเก่งเรื่องอะไรแล้วก็ต้องเสริมในเรื่องอะไรเพิ่มขึ้นครับค่ะเราก็ได้ยินจากนะครับคุณกรหรือทางบริษัทองค์การจริงๆนะคะว่าแบบตอกย้ำเลยค่ะว่านัก HR ของเรานะคะจะต้องสอบมาตรฐานนะคะวิชาชีพด้านการพัฒนาองค์การค่ะเชิญชวนนะคะทุกคนมาสอบที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ของเราค่ะขอบคุณนะคะคุณกรวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ค่ะความรู้กับ HR OD นะคะแล้วคุณกรก็ตอกย้ำเสมอนะคะว่าให้นัก HR OD ค่ะได้เพิ่มความรู้ประสบการณ์ทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในค่ะแล้วก็เครื่องมือต่างๆค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ยินดีเลยค่ะขอบคุณครับ